สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงกันวาดรูปการ์ตูนจากเส้นที่เราสเก็ตนะครับเนื่องจากเราไม่มีทักษะทางด้านวาดรูปนะครับทำให้เราวาดรูปได้ออกมาค่อนข้างเละเลยนะครับแต่ว่าเราก็ใช้กลดอในการช่วยเราเดินเส้นให้สวยงามนะครับเริ่มต้นจากเราดูว่าส่วนไหนเป็นวงกลมที่ให้เราวาดวงกลมไปเลยเพราะว่าตัวการวาดที่เป็นรูปทรงในการเอกเนี่ยถ้าเราดับเองเนี่ยมันจะไม่ได้ส่วนนะครับส่วนตรงนี้ครับดึงขึ้นมาเป็นเหมือนลักษณะหูเราก็ใช้ Visual Segment Delete ลบในส่วนที่ไม่ต้องการออกเห็นไหมครับจากนั้นเราก็ใช้ตัว Freehand Tool นะครับเป็นตัวเราลากคือเรายังไม่ต้องคือลากต้องการให้เป็นเส้นเท่านั้นเองนะครับสังเกตดูนะครับการวาดนี้เราจะล้นไปในจุดสัมผัสของมันนะครับอย่างเช่นถ้ามันมาแตะที่เส้นนี้ให้เราวาดล้นออกมาทางหน้าตัวของชิ้นต่อไปเลยมีลักษณะนี้นะครับหมายเส้นประกอบที่นี่จะเราดับให้เลยออกมาที่เราต้องดับให้เลยออกมานี่นะก็คือเราต้องเดี๋ยวเราจะมาตัดด้วย Visual Segment Delete นะครับนะครับวาดเส้นเลยออกมาพอเราตัดด้วย Visual Segment Delete มันจะประกบตรงเส้นพอดีเลยทำให้เราไม่ต้องกะด้วยตัวเองนะครับตัวนี้เส้นหน้ากากก็เป็นกลมๆลักษณะนี้เราดับฟรีแฮนด์ไปก่อนแล้วค่อยมาดับเส้นให้เข้ากับแบบให้เรียบร้อยตรงนี้เหมือนกันนะครับดับล้นเข้ามาดับล้นเข้ามาตัวนี้ถูกดับล้นเข้ามาส่วนเส้นนี้เราก็ลากคือลากด้วยเมาส์นี่มันอาจจะเอียงนิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะมาดัดเส้นอีกครั้งหนึ่งถ้าเส้นไหนลักษณะก็เหมือนกันเราใช้วิธีดึงเข้ามา copy มันก็จะทำให้เร็วกว่าลดไปได้ขั้นตอนหนึ่งนะครับอันนี้เพื่อความรวดเร็วนะผมจะดึงร่างแรกมาใช้ก่อนนะครับก็คือตัวร่างที่เราร่างขึ้นมาเนี่ยเราก็มานำทำให้เส้นใหญ่จะได้มองเห็นเป็นตัวเรียบร้อยอันนี้ผมดึงร่างแรกที่เราวาดขึ้นมานะครับจากนั้นเรามาดูตัวเส้นที่มันล้นเหลือเกินมาเนี่ยตัวล้นเหลือเกินมานี่เราใช้วิธีลบทิ้งไปเดี๋ยวผมจะเพิ่มเส้นให้เป็นหนามันจะได้เหมือนกันตรวจดูว่าเส้นใส่ที่ขนาด1มิลแล้วก็ทำทุกเส้นให้เป็น1มิลเหมือนกันขนาดเส้นก็จะเท่ากันนะครับแล้วเราก็มาดูในส่วนของตัวที่เราดับขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัว Visual Segment Delete นะครับคือตัวนี้นะครับที่ยังอยู่ในส่วนของใบมีดตัดอย่างลบออกนะครับเราเปิดใช้ Visual Segment Delete พอเราแตะเห็นไหมครับมันจะลบเส้นที่เลยล้นออกมาออกไปทำให้ตัวเส้นนี้ประกบกันพอดีมันก็ง่ายเข้านะครับต่อการทำงานถ้าเราแตะผิดเราใช้วิธีกดย้อนกลับนะครับแล้วก็ซูมเข้าไปได้ซูมใกล้อีกเราจะสังเกตว่าถ้าเส้นของวิชวลเซกเมนต์ดีลิทแตกกับแบบปุ๊บมันจะ
มันจะตั้งขึ้นนะครับใบมีดตัวใบจะตั้งขึ้นตัวนี้ถูกตัดหายไปเราต้องมานั่งเสริมเพราะว่า